ใครที่กำลังเป็นบอสครับเป็นหัวหน้าคนหรือสักวันหนึ่งอยากจะเติบโตไปเป็นเจ้านายคนลองมาฟังตอนนี้ครับกับวิธีคิดของบอสที่ดีที่ใครๆก็อยากทำงานด้วยผมคัดวิธีคิดสำคัญเพื่อการเป็นหัวหน้าที่ดีจากหนังสือที่มีชื่อว่าวิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วยหนังสือแปลจากภาษาญี่ปุ่นของอดีต CEO Starbucks ในญี่ปุ่นคุณอิวาตะมัตสึโอะลองมาเช็คกันหน่อยครับว่าบอสที่เรากำลังทำงานด้วยหรือตัวเราเองนี่แหละที่เป็นบอสมีนิสัยของการเป็นหัวหน้าที่ดีหรือเปล่านะติดตามฟังในตอนนี้ครับวิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วยอย่างแรกครับใส่ใจในสิ่งที่สั่งให้คนอื่นทำคนที่เป็นเจ้าคนนายคนที่ดีที่ยิ่งใหญ่ที่มีคนนับหน้าถือตาไม่ใช่คนที่ชอบชี้นิ้วสั่งคนอื่นไปวันๆเท่านั้นใช่ไหมครับผู้เขียนบอกว่าหัวหน้าที่ดีต้องขัดเกลาตัวเองก่อนที่จะปกครองคนอื่นด้วยและอยากให้คิดเสมอว่าก่อนที่จะสั่งให้ใครทำอะไรควรจะต้องสั่งตัวเองให้ได้เสียก่อนพูดง่ายๆครับก็คืออย่างน้อยๆหัวหน้าต้องใส่ใจเรื่องที่สั่งการลูกน้องออกไปด้วยไม่ใช่แบบลูกน้องมีคำถามอะไรหัวหน้าก็ตอบไม่ได้ให้คำปรึกษาอะไรไม่ได้เลยแนะนำอะไรก็ไม่ได้เข้าไปถามก็โดนด่ากลับมาอีกโยนไปให้ลูกน้องแล้วไม่สนใจอะไรเลยแบบนี้ครับลูกน้องก็ไม่มีขวัญกำลังใจในการทำงานให้การใส่ใจสิ่งที่ตัวเองสั่งออกไปคอยหมั่นให้คำปรึกษาคอยถามไถ่คอยให้กำลังใจลูกน้องจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับลูกน้องและพัฒนาตัวท่านเองรวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องด้วยนี่คือก้าวแรกของการเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วยนั่นเองครับต่อมาวิธีคิดที่2แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะการเป็นหัวหน้าที่ดีต้องทำให้แสดงถึงความสำคัญของการกระทำที่เป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้เห็นมากกว่าการสอนด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียวการเป็นตัวอย่างหรือการเป็นแบบอย่างที่ดีครับจะสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมหรือทัศนคติของคนรอบข้างได้มากกว่าเพียงแค่การสอนด้วยวาจานอกจากนั้นครับยังแสดงให้เห็นถึงความจริงจังและความหมายของคำพูดที่เราพูดออกไปอย่างเช่นหัวหน้าเราบอกว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่โปร่งใสนะไม่รับสินบนใต้โต๊ะไม่รับของขวัญที่เกิน 3,000 บาทไม่โกงไม่กินแต่พอรับหลังมาตัวเองนี่เรียกเอาตลอดเลยนะจ๊ะแม้ต้องดูแลพี่ให้ดีกว่านี้นะต้องจ่ายพี่เดือนละแสนนะพี่จะดูแลให้แบบนี้ครับก็ไม่มีใครนับถือเพราะความลับไม่เคยมีในองค์กรยังไงสักวันก็ต้องมีรั่วไหลกันบ้างและยังไงสักวันกรรมก็ต้องตามสนองแน่ๆดังนั้นครับการเป็นตัวอย่างที่ดีจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความเข้าใจที่ยั่งยืนให้กับลูกน้องของคุณได้ต่อมาวิธีคิดที่3ให้ความสำคัญกับลูกน้องตัวเล็กๆเสมอผู้เขียนเขาเคยเป็น CEO ของ Starbucks ในญี่ปุ่นครับและหนึ่งในเรื่องที่เขาใส่ใจเป็นพิเศษก็คือการออกเยี่ยมทุกๆสาขาเพราะการทำงานเป็นหัวอยู่ระดับบนๆอยู่แต่สำนักงานใหญ่มักทำให้ค่อยๆหลงลืมจุดนี้ไปผู้เขียนจึงแนะนำว่าคนที่เป็นหัวหน้าระดับสูงครับต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดใหญ่ยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นมากแค่ไหนก็ยิ่งห่างไกลจากคนตัวเล็กๆมากขึ้นเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วครับคนเรามักใส่ใจคนที่มีอำนาจที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าเราหรือมีตำแหน่งฐานะเท่าเทียมกันเราก็จะมีความเกรงใจมีความสนใจใส่ใจคนระดับนี้ใช่ไหมครับเราจะระมัดระวังกิริยามารยาทค่อยๆพูดค่อยๆจากันพยายามไม่ทำตัวไม่เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้แต่คนที่ทำงานกับเราที่อยู่ระดับล่างๆทำงานให้เราเนี่ยเราไม่ได้แคร์เขาเลยอันที่จริงคนตัวเล็กๆระดับล่างนี่แหละคือฝ่ายปฏิบัติที่เป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญและหัวหน้าจำเป็นต้องมีลูกน้องที่เต็มใจทำงานให้หัวหน้าบางคนแม้แต่หน้าลูกน้องเนี่ยก็ไม่มองทำตัวหยิ่งยโสเอาแต่สั่งการอย่างเดียวไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของลูกน้องเลยดังนั้นครับถ้าเราอยากเป็นหัวหน้าที่ดีเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับลูกน้องตัวเล็กๆใส่ใจสนใจมองคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าด้วยสิ่งนี้ครับอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วยนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะครับต่อมาวิธีคิดที่4ระวังคำพูดและการกระทำในแต่ละวันหากเราสังเกตดูครับหัวหน้าที่ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างหัวหน้าที่เป็นที่รักของทุกๆคน
ก็เพราะคนนั้นเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเห็นอกเห็นใจลูกน้องพูดจาดีกับลูกน้องมีความเมตตาเอาใจใส่ไม่ใช่หัวหน้าที่แบบด่าเสียหายหายแบบไม่ดูตาม้าตาเรือไม่มีเหตุผลเอาซะเลยใช้แต่อารมณ์เป็นใหญ่ไม่รู้จักแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเลยหัวหน้าที่มีคำพูดและการกระทำที่ดีในแต่ละวันครับก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องและมันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในกันและกันอย่างลึกซึ้งเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าหัวหน้าต้องเป็นคนพูดเก่งนะครับมีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจผิดว่าการสื่อสารคือการพูดเท่านั้นแต่จริงๆแล้วผู้เขียนบอกว่ายังมีวิธีอื่นอีกมากมายเช่นการที่เรารับฟังลูกน้องและก็จดโน้ตตามไปด้วยขณะที่เขาพูดก็ถือเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความใส่ใจหรือจะเป็นการกระทำที่เราทำแต่ละวันเพราะสำหรับลูกน้องแล้วทุกการกระทำของหัวหน้าล้วนมีความหมายเสมอลูกน้องจะสังเกตว่าหัวหน้าดีใจกับเรื่องอะไรหรือโมโหกับเรื่องอะไรบ้างแล้วพยายามตีความจากท่าทีเหล่านั้นหรือคำพูดการกระทำในแต่ละวันของเรารวมไปถึงวิธีการทำงานของเราด้วยล้วนเป็นการสื่อสารทั้งสิ้นดังนั้นครับระมัดระวังคำพูดและการกระทำของเราอยู่เสมอนะครับต่อมาวิธีคิดที่5หัวหน้าต้องมันถามความเห็นของลูกน้องลูกน้องคือมิตรสหายและผู้ร่วมอุดมการณ์ที่อยู่เรือลำเดียวกันมีเป้าหมายร่วมกันดังนั้นหัวหน้าจึงควรถามความเห็นลูกน้องตั้งแต่เริ่มกำหนดภารกิจหรือตั้งแต่ที่มอบภาระงานให้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคิดในการออกไอเดียอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าใช้ระบบเผด็จการจะเอาความคิดของตัวเองฝ่ายเดียวทั้งหมดบางครั้งคนที่เป็นลูกน้องครับเขาก็คงอยากจะออกความเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เพราะไม่มีโอกาสและบางครั้งบรรยากาศรอบตัวก็ไม่เอื้อให้พูดออกไปเดี๋ยวก็โดนด่ากลับมาอีกก็เลยไม่พูดซะดีกว่าปกติลูกน้องก็ไม่ค่อยกล้าพูดคุยกับหัวหน้าอยู่แล้วไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นกันเท่าไหร่อยู่แล้วคนที่เป็นหัวหน้าที่ดีจึงควรเป็นฝ่ายเข้าหาเปิดใจและเอ่ยปากถามความคิดเห็นของลูกน้องโดยไม่ตัดสินไม่ด่าไม่ว่าเมื่อมีความคิดเห็นไม่ถูกใจอนุญาตให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องรู้สึกว่าผิดหรือถูกเพราะทุกความเห็นคือสิ่งที่สามารถต่อยอดไอเดียได้หากหัวหน้าทำแบบนี้นะครับลูกน้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองก็มีความสำคัญนะตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้นะของที่แห่งนี้นะแบบนี้ครับก็จะทำให้ใครๆนั้นอยากมาทำงานกับเราต่อมาวิธีคิดที่6ไม่ว่าอย่างไรต้องเข้าใจง่ายไว้ก่อนการเป็นหัวหน้าก็ต้องสั่งการลูกน้องใช่ไหมครับต้องมีการถ่ายทอดงานให้ซึ่งงานจะออกมาดีอย่างไรนั้นก็เริ่มที่หัวหน้าหัวหน้าสามารถถ่ายทอดงานให้ลูกน้องเข้าใจได้มากเพียงใดเป็นรูปธรรมชัดเจนหรือไม่จะทำอะไร1 2 3 4ทำอย่างไรก็ว่ากันไปให้ชัดเจนนอกจากนี้ครับหัวหน้าควรแบ่งปันข้อมูลที่สามารถเปิดเผยให้กับลูกน้องได้รับรู้บ้างเพราะลูกน้องก็ย่อมอยากรู้สถานการณ์ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างหรือพูดง่ายๆก็คือการสื่อสารที่ดีนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จนั่นเองครับเรามาคุยกันต่อกับ12วิธีคิดของหัวหน้าที่ใครๆก็อยากทำงานด้วยในวิธีคิดที่7ครับจงเลือกเป็นคนดีมากกว่าทำได้ดีผู้เขียนบอกว่าคนที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือคนที่ต่อหน้าบอกว่าทำเพื่อบริษัทนะเพื่อองค์กรนะเพื่อส่วนรวมนะแต่ลับหลังเป็นพวกเจ้าแผนการคิดแต่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเห็นแก่ตัวไปหมดซึ่งการทำงานในองค์กรครับยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นมากเท่าไหร่นิสัยและคุณธรรมก็ยิ่งมีความสำคัญกว่าทักษะมากขึ้นเท่านั้นหัวหน้าที่ดีนอกจากจะเก่งแล้วยังต้องเป็นคนดีด้วยก็ดีในแบบที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องมีความเห็นอกเห็นใจใส่ใจผู้อื่นเพราะการเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้แค่ทำให้ทีมงานทำงานได้สำเร็จเท่านั้นแต่ต้องสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความยุติธรรมความเป็นมนุษย์และมีความไว้วางใจในระยะยาวได้ซึ่งหัวหน้าที่โฟกัสแต่ผลประโยชน์ของตัวเองหรือการที่มุ่งผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวไม่สนใจว่าจะทำด้วยวิธีไหนก็ตามวิธีเลวก็เอาเว้ยวิธีนี้กูก็เอาเว้ยแบบนี้ครับก็จะทำให้คุณค่าทางศีลธรรมและความสัมพันธ์กับคนในทีมนั้นเสื่อมลงต่อมาวิธีคิดข้อที่8ครับไม่ต้องด่วนตัดสินใจให้ฉับไวเสมอไปหน้าที่สำคัญของคนที่เป็นหัวหน้าคือการตัดสินใจใช่ไหมครับ
ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าไปทางไหนดีนะจะทำหรือไม่ทำดีนะจะเอายังไงต่อไปจะไปต่อหรือพอแค่นี้คนที่จะให้คำตอบในขั้นสุดท้ายก็คือหัวหน้าตำแหน่งหัวหน้ามาพร้อมกับการแบกรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เพราะไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าเลยว่าตัวเลือกไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดซึ่งหัวหน้าต้องเป็นคนตัดสินใจอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการตัดสินใจสิ่งที่ต้องพยายามอย่างที่สุดไม่ให้เกิดขึ้นก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอเพราะถึงจะตัดสินใจเร็วทันต่อสถานการณ์มากแค่ไหนแต่ถ้าการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่ผิดความรวดเร็วนั้นก็ไม่มีประโยชน์ด้วยเหตุนี้ครับหากเราไม่มีความมั่นใจจริงๆในการตัดสินใจเรื่องนี้หรือมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอไม่พร้อมก็สามารถยืดเวลาตัดสินใจออกไปก่อนเลื่อนการตัดสินใจนั้นออกไปก่อนมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรผู้เขียนบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้ครับสิ่งที่หัวหน้าควรทำก็คือตัดสินใจให้ได้ว่าจะทำยังไงจะยังไม่ตัดสินใจเรื่องนี้และดูว่าสามารถเลื่อนมันออกไปได้นานแค่ไหนเพราะเวลาที่เหลือจะได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพราะเมื่อมีข้อมูลมากเพียงพอโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดก็ย่อมลดลงด้วยแต่ทั้งนี้ครับก่อนที่จะเลื่อนการตัดสินใจออกไปเราก็ต้องตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าเรื่องนั้นสามารถรอได้จนถึงเมื่อไหร่เดทไลน์ถึงวันไหนเขากำหนดให้เราตัดสินใจวันไหนนะการตัดสินใจที่ดีครับจึงไม่ใช่อาศัยความเร็วเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องมีความรอบคอบด้วยนะครับต่อมาวิธีคิดที่9หัวหน้าต้องไม่หนีแหมข้อนี้โดนใจใครหลายคนเลยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ผู้นำองค์กรโดยเฉพาะหัวหน้าไม่ควรทำอย่างยิ่งก็คือปัดความรับผิดชอบชอบหนีชอบโยนขี้ให้น้องมันบางครั้งหัวหน้าก็ชอบใช้ไพ่ที่ว่าโอ้ยเบื้องบนเขาสั่งมันอะช่วยไม่ได้หรอกรับผิดชอบกันเองแล้วกันนะพี่ก็ไม่รู้แหละตัวใครตัวมันการทำแบบนี้ครับมีแต่ทำให้ลูกน้องนั้นผิดหวังในตัวหัวหน้าพวกเขาจะอดรู้สึกขึ้นมาไม่ได้ว่าแล้วจะมีหัวหน้าไปเพื่ออะไรเนี่ยหากคนที่เป็นหัวหน้าครับทำพฤติกรรมแบบนี้ลูกน้องก็คงเชื่อใจไม่ลงและไม่อยากอยู่ด้วยเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นหัวหน้าต้องชี้แจงให้ลูกน้องฟังอย่างชัดเจนว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เรากำลังโดนอะไรหรือเพราะเหตุใดประธานบริษัทถึงทำแบบนี้กับเราคนที่เป็นหัวหน้าต้องอธิบายให้เหตุผลให้ได้และต้องคอยอยู่ช่วยเหลือลูกน้องแม้สุดท้ายเรือจะล่มแต่อย่างน้อยหัวหน้าก็แสดงให้เห็นว่าได้พยายามต่อสู้ไปกับลูกน้องทำอย่างสุดความสามารถแล้วไม่ได้กระโดดขึ้นแพชูชีพหนีเอาตัวรอดไปก่อนหัวหน้าที่พอเกิดเรื่องก็หนีไปตัวใครตัวมันเงียบกริบไม่ยอมพูดไม่ยอมจาหัวหน้าแบบนี้ไม่มีก็ดีกว่าใช่ไหมครับต่อมาวิธีคิดที่10พัฒนานิสัยของตัวเองให้ดีขึ้นด้วยการเป็นหัวหน้าที่ดีมีคุณธรรมนั้นก็คือการเป็นคนดีคนที่น่านับถือซึ่งหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้เราเป็นคนแบบนั้นได้ก็คือการซึมซับสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมในตัวเราเช่นการอ่านหนังสือเกี่ยวกับหลักปรัชญาดูคอนเทนต์ที่เสริมสร้างปัญญาเสริมสติฟังหรืออ่านบทความที่พัฒนาสมองพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจของเราผู้เขียนแนะนำว่าในการใช้ชีวิตการทำงานครับเราไม่ควรมุ่งหวังเพียงแค่เงินทองหรือตำแหน่งเท่านั้นแต่ควรหันมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะขัดเกลาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรจะรักษาความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองได้ตลอดไปหรือไม่จะสนใจสังคมและคนรอบข้างแทนที่จะนึกถึงแต่ตัวเองได้หรือเปล่าดังนั้นครับก่อนจะปกครองคนอื่นจึงต้องขัดเกลาตัวเองให้ดีเสียก่อนคนที่พยายามพัฒนาจิตใจและขัดเกลาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นยอมไม่พูดโอ้อวดหรือนินทาใครหรือแม้จะมีอำนาจในมือก็จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเย้ายวนไม่เห็นแก่ตัวหรือถึงจะหงุดหงิดก็จะไม่ระบายอารมณ์กับลูกน้องเอาใจใส่ลูกน้องและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นต่อมาวิธีคิดที่11อย่าลืมการดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการใส่ใจดูแลตัวเองครับอย่างการนอนจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในวันถัดไปถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอก็เป็นไปได้ว่าร่างกายจะยังไม่หายอ่อนเพลียและส่งผลทำให้หัวหน้านั้นมีอารมณ์ที่ไม่ดีได้เมื่อต้องเจอกับลูกน้องหลายๆคนการกินอาหารที่ดีก็มีส่วนอย่างมากยิ่งหัวหน้าใช้สมองมากยิ่งใช้ร่างกายมากก็ต้องบำรุงกินอาหารที่มีประโยชน์บำรุงวิตามินเสริมร่างกายถึงเวลาพักก็พักไปกินข้าวก็ไปกินข้าวพยายามอย่าเอาข้าวมานั่งกินที่โต๊ะทำงานเพราะมันจะทำให้มีความรู้สึกที่แย่ไปใหญ่เมื่อเราต้องทำงานหนักการไปพักทานข้าวก็ยังเปิดโอกาสให้สมองได้หยุดพักอีกด้วยนอกจากนั้นคือการขยับครับ
แค่ขยับขาเวลาที่เราต้องทุ่มเทกับงานหนักๆเวลาที่เราต้องนั่งโต๊ะนานๆก็ช่วยได้ผู้เขียนบอกว่าการขยับร่างกายครับทำให้สมองได้หยุดพักและปลอดโปร่งยิ่งขึ้นแล้ววิธีคิดที่12ของการเป็นหัวหน้าที่ดีครับจงเชื่อมั่นในตัวเองเพราะการเป็นหัวหน้าครับอาจสร้างความกดดันให้ตัวเองต้องแบกรับภาระมากมายอยู่แล้วขอให้จำไว้ว่าเมื่อเจอความล้มเหลวเมื่อเจอกับปัญหาอุปสรรคอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปให้เราเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความตั้งใจและการกระทำของเราบางคนครับพอเจอปัญหาอุปสรรคก็โทษตัวเองว่าฉันไงฉันมันเป็นหัวหน้าที่แย่ฉันมันเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้เรื่องฉันมันเป็นหัวหน้าไม่ได้เก่งเหมือนพี่คนนั้นเขาหรอกหากเราคิดแบบนี้ mindset ทัศนคติของเรามันก็แย่ไปหมดการกระทำของเรามันก็ออกมาแย่ด้วยคนเราสามารถพัฒนากันได้ครับหากในยามจำเป็นเราต้องขึ้นมานำก็ต้องทำให้ดีที่สุดอย่าไปโทษตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองคือสารตั้งต้นของทุกสิ่งที่เราทำหากเราไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้เราก็ไปต่อได้ยากเพราะถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเราก็จะแบบโทษตัวเองเห็นไหมฉันทำไม่ได้แต่ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองวิธีคิดของเราก็จะเปลี่ยนแล้วการกระทำของเราก็จะเปลี่ยนตามเมื่อมีปัญหาอุปสรรคเราก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วพยายามต่อไปสิ่งนี้คือปัจจัยสำคัญของคนที่มีอนาคตสดใสของคนที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของตัวเองครับนี่ก็คือวิธีคิดของคนที่เป็นหัวหน้าที่ดีครับหัวหน้าที่ดีไม่ใช่เป็นแค่เจ้านายเท่านั้นแต่เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่คนอยากทำงานด้วยและก่อนจากกันในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะจ๊ะ12วิธีคิดของหัวหน้าที่ดีที่ใครๆก็อยากทำงานด้วยในข้อแรกใส่ใจในสิ่งที่สั่งให้คนอื่นทำคอยมันให้คำปรึกษาคอยถามไทยคอยให้กำลังใจลูกน้องเสมอ 2. แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเพราะการเป็นตัวอย่างที่ดีจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความเข้าใจที่ยั่งยืนให้กับลูกน้องของคุณได้ 3. ให้ความสำคัญกับลูกน้องตัวเล็กๆเสมอ 4. คำพูดและการกระทำในแต่ละวันคือสิ่งที่สร้างความเชื่อใจให้กันและกันจงระมัดระวังคำพูดและการกระทำของเราเสมอ 5. หัวหน้าต้องหมั่นถามความเห็นลูกน้องเข้าหาเปิดใจและเอ่ยปากถามความเห็นของลูกน้องโดยไม่ตัดสิน 6. ไม่ว่าจะอย่างไรต้องเข้าใจง่ายไว้ก่อนเพราะการสื่อสารที่ดีเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จ 7. จงเลือกเป็นคนดีมากกว่าทำได้ดีหัวหน้าที่ดีนอกจากจะเก่งแล้วยังต้องเป็นคนดีด้วย 8. ไม่ต้องตัดสินใจให้ฉับไวเสมอไปการตัดสินใจที่ดีไม่ใช่แค่อาศัยความเร็วเท่านั้นแต่ต้องมีความรอบคอบด้วย 9. หัวหน้าที่ดีต้องไม่หนีนะสิ่งที่หัวหน้าไม่ควรทำอย่างยิ่งก็คือปัดความรับผิดชอบชอบหนีชอบโยนขี้ให้น้องมัน10. พัฒนานิสัยของตัวเองให้ดีขึ้นก่อนจะปกครองคนอื่นต้องขัดเกลาตัวเองให้ดีเสียก่อน 11. อย่าลืมการดูแลตัวเองด้วยและ 12. ครับจงเชื่อมั่นในตัวเองขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller นะครับหวังว่าข้อมูลที่นำเสนอในตอนนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าคนนายคนหรือคุณที่อยากเป็นหัวหน้าในสักวันหนึ่งได้แนวคิดดีๆในการเป็นผู้นำที่ทุกคนปรารถนาและอย่าลืมว่าการเป็นหัวหน้าที่ดีคือการเป็นแบบอย่างที่ดีที่ทำให้ทุกคนรอบตัวคุณนั้นอยากเติบโตไปพร้อมๆกันชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับและพบกับสาระดีๆจากหนังสือน่าอ่านในอารมณ์สบายๆแบบนี้ได้เป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ